สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Stardew Valley นะครับเราก็ใกล้จะหมดหน้าร้อนแล้วนะครับฤดูร้อนแล้วนะครับเราก็ปลูกเยอะเลยนะครับช่วงนี้ผมปลูกเยอะมากนะครับโอเคไปดูกันนะครับว่าเราจะดีหรือเปล่า Fortune Teller นะครับ Full Neutral นะครับปกตินะครับพรุ่งนี้เคลียร์ซันนี่เดย์นะครับตกสังงานนะครับโอเคเก็บของให้หมดนะครับฝนตกสังงานนะครับฝนตกซะเยอะนะครับโอเควันนี้ก็ดีนะปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนะเยอะรัวมากนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเก็บของที่ชายหาดนะโอเคนะแมวเหมียวของเราอยู่ไหนแต่ว่าแมวเหมียวช่างมันนะตอนนี้ผมรู้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ขายของก่อนนะครับเก็บของก่อนนะอันนี้มีเยอะแล้วขายอย่างเดียวนะครับข้าวโพดโอเคนะครับอันนี้ก็ขายโทแมโต้มี 3-4 อันขายหมดเลยนะแบบนี้ไข่นะครับโอเคเก็บเห็ดก่อนนะครับน่าเก็บเห็ดมาหลายวันแล้วนะครับน่าจะออกแล้วล่ะนะครับเห็ดเรานะครับโอเคโอเครวยเลยแบบนี้ขายเห็ดไปเรานะครับสบายสบายนะครับขายโอ้รวยรวยมากๆเลยผมจะเก็บเงิน10,000นะครับแล้วจะสร้างบ้านที่สามารถคุกกิ้งได้นะทำคุกกิ้งได้นะครับนั่นเองนะครับทำอาหารนั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับผมจะบอกว่านะครับผมต้องการอาหารนะครับไปให้คนนะครับแล้วก็เอาไปขายด้วยนะครับน่าจะขายได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ใช้ลงดันนะครับดันเจียนนะครับเพราะว่าดันเจียนนี่แพงมากลงมีอะไรให้เราเก็บมั่งแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเจอละอะไรเอ่ย2อันเลยอ่ะอะไรเอ่ย dry starfish นะครับ dry คือแบบแห้งแล้วนะ starfish ก็คือปลาดาวนั่นเองครับปลาดาวที่แห้งแล้วคือซากปลาดาวพูดง่ายๆนะโอ้โหรวยโอ้ได้สีทองมาอันโอ้พันคุณภาพสูงนะครับคุณภาพสูงนั่นเองนะครับเยอะมากนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับไอบิเกลเราสองแล้วสองดาวแล้วครับเดี๋ยว9โมงกว่าแล้วเรานะผมก็ตามเดิมนะครับบริจาคนะครับไปเหมืองนะครับเอ้ยไปเปิดแกนเวทนะของผมนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับบริจาคก่อนเต็มแล้วตรงนี้จะได้ไปYes นะครับ Steel Watering Can ได้แล้วนะครับโอเคนะครับ Process หน่อยนะครับตีไปนะครับโอ้โหได้ดินเสียดายมากนะครับ
ติปะอะไรไม่รู้นะครับแจโบไรท์นะครับว่าหินเออนี่เคยมีแล้วแฟรี่สโตนคอปเปอร์ห้าอันเอออันสุดท้ายได้อะไรแซนสโตนนะแซนสโตนแปลว่าหินทรายนั่นเองครับโอเคมีอะไรให้เราทำอีกอัปเกรดทูนะครับเดี๋ยวผมต่อไปจะอัปเกรดแอคนะครับซึ่งเป็นขวานนะผมจะได้ไปตีขวานตีต้นไม้นะครับต้นไม้ทางขวาสุดนะของทั้งซ้ายนะครับมันจะมีทางป่าลึกลับไปป่าลึกลับนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคโดเนตอีก2 อันนะครับเราอะไรไม่รู้นะครับป่ะเราลองขึ้นดูนะครับว่าไปไหนได้นะครับไปบัสสต็อปอ๋อมันไปที่บัสสต็อปมานะครับโอ้มาตรงนี้เลยเหรอไม่ผ่านคนเลยเว้ยแต่วันนี้ผมไม่มีของจะไปสู้มันนะครับมินเนอรัลนะครับคอมมอนไทป์นะครับผมไม่มีของกินนะครับทำไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเร่งตกปลานะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังปลานะครับเออเมื่อกี้เราไปชายหาดเราน่าจะน่าจะเก็บน่าจะไปซื้อเบ็ดตกปลาใหม่นะครับผมอยากได้เบ็ดตกปลาใหม่เหลือเกินนะครับไม่เป็นไรนะครับเบ็ดตกปลาใหม่มันฮะโอเคโอเคนี่ขายไปเคลหินอันใหม่นะครับเคลหินวันนี้เราไปตกปลากันดีกว่านะครับเราเพราะผมไม่มีของลุยนะครับผมไม่มีของลุยไปตีนี่คือแบบไปตายอย่างเดียวอะนะครับเพราะว่าไม่มีของดีลุยนะครับไม่มีของเพิ่มพลังนะที่จริงก็มีนะของลุยมาเนี่ยพวกเนี้ยแต่มันเพิ่มน้อยนะครับขายต้องขายตั้งแพงนะแต่เพิ่มน้อยมากนะก็เลยไม่อยากเอาดีกว่านะเคฟแครอทนะครับเมลอนปลาก็เพิ่มนิดเดียวไม่พอกินนะครับ2-3 อันนะขายนะครับโอเคตกปลาดีกว่าเราวันนี้ตกปลากันเราเสาไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปปลามาเป็นคนใช่โอเคไปตกปลาเลยคิดก็เป็นเช่นกันวันนี้มีเงิน3,000นะได้ซื้อเบ็ดใหม่ได้เรียบร้อยแล้วนะไปลองซื้อเบ็ดใหม่กันเราไม่ค่อยได้ไปคุยกับช่างตกปลาเลยนะต้องมาบ่อยๆแล้วนะต่อไปนะในอนาคตครับเอ้ยผิดที่นะครับเราเอ้ย250เลยเหรอบวกฟิชชิ่ง1นี่ทำอะไรได้ลองซื้อมากินสักอันหนึ่งสิคุกกิ้งเพรตตี้ซอลตี้นะครับลองซื้อมากินสักอันหนึ่งสิ yes โอเคตกปลาตั้งเยอะเรายังไม่ขึ้นเลยนะครับงงมากนะครับชีวิตนะครับมันได้ยากขนาดนี้เลยตกปลาอ่า
โอ้แวนเฮ้ยเซบาสเตียนมันตกปลาด้วยกันไหมเราผ่านไปนานแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วปลาอะไรเนาะเลสมอลเลตเลสมอลเลตนะครับไม่รู้ปลาอะไรเลสมอลเลตตกทั้งวันทั้งคืนแล้ววันเนี้ยนะเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นขั้นให้ได้นะผมโอเคได้อีกตัวแล้วเลสสแนปเปอร์นะว่าผมต้องทำหีบใหม่เลยสำหรับปลาอย่างเดียวเท่านั้นเริ่มได้หลักตัวแล้วเว้ยรู้สึกดีเรามีฟิชชิ่งบวกหนึ่งนะครับน่าจะคุ้มนะน่าจะนะครับอันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราตกไปเถอะนะครับคุกกิ้งมันช่วยเพิ่มของเพิ่มความสามารถให้เราด้วยนะครับโอ้โหขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นนะโอเคทูน่านะครับได้มานะโอ้โหอะไรวะซีวีดนะครับสาหร่ายทะเลนั่นเองนะครับแอชิเมนต์อันล็อกด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ตกปลาแบบสุดยอดมากวันนี้ตกปลาทั้งวันทั้งคืนนะวันนี้ไปเดินตกปลาที่ไรดีครับฮะโอเคเลสสแนปเปอร์นะครับนิวเรคคอร์ดครับโอเซบาสเตียนยืนนานนะเนี่ยเจอปลาเยอะมากเลยนะครับของคืออะไรอ่ะตรงนั้นคืออะไรอยากรู้ว่าคืออะไรครับถ้าผมไปคราวหน้าผมจะลองใหม่นะครับเพื่อได้ของสมบัตินะครับมันมีหินสมบัติไงมันมีโอกาสได้หินสมบัติไงโอเคเพอร์เฟกต์นะครับอะไรวะตกไปมันเทพมากเลยนะอาชีพนี้นี่สึกว่าจะได้เยอะมากนะครับเซบาสเตียนไปละไปละไปกันหมดละแล้วผมคนเดียวตกปลาอยู่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหสายฟ้ามานะครับวันฝนตกมันตกปลาได้เยอะจริงๆนะครับแอคทีฟเป็นพิเศษนะปลานะโอเคเพอร์เฟคคืออะไรนะไม่อยากไม่เข้าใจนะบางทีก็ตกว่าเพอร์เฟคบางทีก็ไม่เซอร์เฟคนะครับโอเคผมรู้แล้วเพอร์เฟคคืออะไรเพอร์เฟคคือเราอยู่ในที่เขียวๆตลอดเวลานะครับโดยปลาไม่เคยพลาดเลยนะ
นั่นแหละคือเพอร์เฟกต์นะดูแล้วนะครับต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยครับโอ้ยตกฝาผ่าตกใจกดขึ้นมาเลยนะไอ้บ้าตกใจเสียงฟ้าผ่านะครับอ่าฮะลองดูโอ้นอกจากจะได้หีบแล้วนะครับเราต้องจะได้ปลาได้ทั้งปลาทั้งหีบไหมโอเคเบสครับโอ้อันนี้คือเหยื่อนะครับCaught fish to bite faster must be attached to the fish rod ครับโอ้ต้นไม้ต้นไหนตกหักเสียหายวะแค่นี้ก็ได้ปลาเยอะมากแล้วนะครับเขาจะประมาณสัก3ทุ่มค่อยกลับไม่ต้องรีบนะครับฮะโอเคเพอร์เฟกต์อะไรวะฮาริบูทนะครับเป็นปลาตัวใหม่นะเพราะว่าเปลี่ยนเวลามันจะเปลี่ยนปลานะครับคนละเวลาปลามันคนละตัวนะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคจากตัว2ตัวแล้วกันนะอ้าวฟิชชิ่งหมดแล้วนี่หว่าได้แค่โอ้ความสามารถฟิชชิ่งหายไปแล้วนะครับคือมาตั้ง250นะไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่น่าจะคุ้มอยู่นะอย่างน้อยก็ตกปลาตั้งเยอะนะได้หลายตัวมากนะขอตัวสุดท้ายนะครับก่อนไปอ่าฮะโอเคตัวอะไรโอเคไปกลับดีกว่าโอเคครับแฮปเปอร์ใส่รับน่าจะได้แล้วละนานละผมจะสร้างหลังพึ่งนะครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะสร้างได้ละทันไหมวันนี้นะหลังพึ่งใช้อะไรบ้างอูดโคไอออนบาร์โค8นะโอ้8เลยอ่ะเยอะอยู่นะโอ้8เลยโอ้ยากขึ้นเต็มนะโค้ดแปดพวกหีบโค้งไว้แล้วก็อะไรไอออนบาร์หนึ่งนะครับแล้วก็ไม้นะครับได้การอะไรแบบนี้วางตรงไหนคราวนี้ตรงนี้แล้วกันครับไม่สิเรียดมากนะผมอาจจะย้ายที่เร็วๆนี้ครับย้ายดีกว่าครับย้ายมาตรง
ไว้สักตรงนี้แล้วกันห้านะครับน่าจะดีแล้วครับแล้วก็ปลาทั้งหลายนะครับต่อไปไหนดีอันหนึ่งแล้วกันครับนี่คือมาไว้ของที่ตกปลาทั้งหมดนะทั้งสาหลงสาหร่ายนะโอ้โหได้ปลาเยอะมากนะเดี๋ยวปลาตัวนี้ไปขายขายเลยนะวันนี้ขายไปเลยนะครับขายตัวหนึ่งนะเหลือไว้ตัวหนึ่งนะเผื่อเราต้องเอาไปใช้กับไม้นะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไหมโกลด์ฟิชฟิชเหมือนกันนะครับโอเคออยสเตอร์นะครับปลาทั้งหลายนะครับเจอขายนะครับดึกแล้วโอ้วันนี้นะครับนอนดีกว่าแมวหายหาไม่เจอนะได้แล้วครับขั้น2ขั้น3แล้วนะครับ yes นะครับโอ้บลูเบอร์รี่6อันนะครับอย่างแพงนะครับเอาหน้าผมจะเอาบลูเบอร์รี่มาลองบ้างคอรัลครับได้มาเห็ดแพงว่ะมอรัลครับปลาโหปลานี้มันแพงมากเลยใช่ได้ใช่ได้ครับได้มา 3,000 นะเงินนะเจอชิบหายนะรวยรวยครับแมวผมหายไปไหนวะSomewhat today วิ่งนัดโชคไม่ดีวันนี้นะครับ Going to be clear sunny perfect weather for dance of the moonlight นะครับ The event will take place on the beach starting between 10 p.m. Don't be late นะโอ้โห 4 p.m. อ่ะโอเคอันนี้ได้การไม่มีปัญหานะไก่ตัวมันหายไปไหนวะทำไมแกไม่ออกไปข้างนอกวะโอ้โหจะผลไม้อะไรไปดีครับเมลอนแล้วกันครับนี่แหละเมลอนคือสิ่งที่สำคัญมากนะตอนนี้โอเคครับมัวแล้วนะผมมัวแล้วเฮ้ยผมไปอัปเกรดมาแล้วมันไม่เพิ่มมันไม่เพิ่มระยะหรอวะโอเคนะลองดูนะชาร์จ2ที
เข้าใจละโอเครายการละชาร์จ2ทีนะโอเคเข้าใจละโอเคเยี่ยมมากนะขายของแล้วกันนะพวกนี้ลุยนะเราม ีการซ่อนนะครับนับต่อไปคือ Steel Axe นะครับโอเค 5,000 เอ้ยเงินถึง 5,000 แล้วเว้ยอัปเกรดบ้านก่อนดีกว่านะครับเราผมรู้สึกว่าอัปเกรดบ้านดีกว่านะจะทำอาหารแล้วนะครับสายเก็บของไว้ตั้งเยอะนะต้องมาทำมั่งนะครับไอสเมลบาร์บีคิวนะครับ4ทุ่มวันนี้นะครับอย่าลืมมาที่นี่นะครับแดนซ์นะนั่นเองนะครับเป็นงานแดนซ์นั่นเองนะครับแต่ว่าโชคไม่ดีนะไม่งั้นนี่ผมจะเข้าลงเมืองอีกรอบนะครับชีวิตผมอยู่กับเมืองมานานมากแล้วนะครับเงินหมื่นเมื่อไหร่จะได้ทีนะครับตอนนี้กำลังรอเงินหมื่นนะตอนนี้มีทางเดียวที่จะได้เงินหมื่นนะเราต้องไปบูนะครับอับิเกลลุยนะครับเราแต่ผมไม่มีของกินเลยวันนี้แต่ว่ามีศูนย์ energy เลยนะไม่มีเพิ่มพลังเลยจะตายไหมเนี่ยโอ้โหโดนขาโดนตีอย่างแรงนะครับขอสักสองสามอันนะค่อยกลับนะหัวหน้ามากลับเข้ามาทางนี้ดิมีอะไรนะทำอะไรดีนะวันนี้นะ
ปลูกครับปลูกต้นมงต้นไม้ไปดีกว่าเราครับบัสสต็อปนะทาวน์นะได้แล้วไอศครีมซื้อแว่นหนึ่งครับWhat do you even do? Explore the cave นะ Sound like a lot of work นะมันงงนะถามเราว่าเราทำอะไรวันๆนะครับแล้วก็ตอบไป Explore the cave นะเฮ้ยสาวเยอะไปวันนี้คอลไลน์นะคอลไลน์นะครับโจดี้นะครับนอตติงโพสเตอร์ทูเดย์นะครับไปนะครับกลับบ้านดีกว่าชาวบ้านไปตัดต้นไม้รอนะวันนี้ตัดต้นไม้รอดีกว่าชาวบ้านไปตัดต้นไม้รอไปโดนมือถือนะครับบ้าจริงๆนะคิดอยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ดีๆมีเพลงถึงเพลงมาได้อย่างไรเฮ็ดมาอันนะครับเทสต์วอยซ์นี่นะครับสลามนะครับแซ่บนะครับไอศครีมใส่ไหนดีนะครับไอศครีมอันนี้แล้วกันครับขายของก่อนครับเราไปก้าไปนะตกหมดเลยนะต้นไม้ตกน้ำหมดไม้ของเรานะบีนะครับอันนี้ครับต้องทำที่ให้สักหน่อยนะครับขวางทางนะไม่รู้เรื่องเลยนะครับฟันไปนะโอเคครับได้ไม้มาซะเยอะสบายๆแล้วแบบโอเคนะครับ
ไปเราลุยต่อนะครับตกปลานะครับต่อนะครับเราวันนี้ซื้อเบ็ดตกปลาใหม่ได้ยังโอ้โห6 PM แล้วครับ6 โมงเย็นแล้วนะครับไม่มีที่ซื้อแล้วครับนี่ไปหาเดินเล่นนะครับผมว่าต่อไปผมคงเอา YS เล่นติดตัวไว้นะพอมาเดินเล่นเมื่อไหร่ก็เอาไปให้ไอ้วิสาดนะตอนนั้นแหละนะครับคิดว่านะเห็นได้อะไรเลยนะครับไปรอที่ทะเลแล้วกันครับแม่น้ำที่ไหลนะครับไหลเชี่ยวด้วยจ๋อมเริ่มมืดแล้วนะวันนี้นะครับลาไวผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับมันมากนะเกมนี้เฮ้ย20-30 นาทีแล้วยังไม่ได้เหรอเอ้ยบ้าจริงต้องหาที่ที่มันมีฟองขึ้นนะครับตรงไหนฟองขึ้นตรงนั้นแหละนะครับเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสได้ปลาเยอะนะแล้วก็วันฝนตกครับคิดว่านะผมดูแล้ววันฝนตกเจอบ่อยนะครับที่เมืองฟองขึ้นไหมเห็นฟองสักที่เลยนะเดี๋ยวเลาะดูนะครับโอเคนะครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งสี่ทุ่มงานแดนซ์นะครับมันจะได้แดนซ์กับใครหรือเปล่านะครับโอ้ว่าจะเอาไอ้นั่นด้วยนะครับตัวนึงสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับการได้เก็บสมบัตินะครับสำคัญมากนะครับเราเอาปลาเดี๋ยวไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคเพอร์เฟกต์ปลาอะไรวะเนี่ยบีมนะสี่ทุ่มแล้วนะห้าทุ่มค่อยไปเราไม่ต้องรีบนะฮะโอเคฮิพลังลดเหรองงเนี่ยผมจับแล้วพลังลดว่ะแปลกมากนะผมว่าจับปลาไปเยอะดีนะไปทำพวกทูน่าสลัดหรือว่าอะไรงี้นะพี่ทำอาหารได้นะครับไปละไม่มีอะไรนะในตัวนะวิ่งไปอย่างเดียวนะไม่เห็นมีเลยมันบอกให้ผมมาตอนนี้ใช่ไหมงานอะไรอ่ะว่าวันพรุ่งนี้บ้าจริงๆนะครับไร้สาระอีสโลคอฟฟิชชิ่งสกรีนไรไม่รู้นะครับเสียดายเสียเวลาทำมาหากินนะครับกลับบ้านนอนดีกว่าดูสิเลทแล้วเราเที่ยงคืนแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับโอ้เสียเวลาทำมาหากินจริงนาน getting late แล้วง่วงนอนแล้วอ
คนอนก่อนครับเราก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ นั่นเจอแคลปพอดเรานะครับแล้วแคลปพอดนี้ผมก็จะใช้นะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมาสร้างนะครับสำหรับคลิปต่อไปแน่ๆนอนนะครับไม่รู้มันจะสร้างง่ายสร้างยากนะก็ลองเจอกันนะครับแคลปพอดนี้ไว้แบบดักจับพวกปูกุ้งหอยปูปลานั่นเองนะครับพูดง่ายนะครับโอเคนะครับดูก่อนว่าวันนี้จะเจอมีงานอะไรบ้างโอเคนะครับขอบคุณมากนะพี่ชมนะเจอใหม่เดี๋ยวข้างหน้านะผมกฤตติศักดิ์นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video แน่ๆนอนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ